All right, I would like to talk about Nongsi. Nongsi is a small town. It's not really far from Paris, so you can have fun on weekend. And the good thing is, because it's a small town, so the cost of living is not really high compared to other city. And also here have a big train station, which you can like go to other country so easily. ASEAN gave me lots of new things, not only a knowledge but also a good experience and good friend. And I found that French people are lovely. If you have any question, don't keep in mind. Just go to IC office, or you can ask Ajahn Kom or ask me on Facebook. Okay, see you guys. Bye. สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนตอนนี้เนี่ยกิ๊บก็อยู่ที่ฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็หนาวมากเลยค่ะอยู่ในเดือนใกล้ๆจะเดือนธันวาแล้วค่ะอากาศกำลังดีมากแต่ว่าแอบหนาวนิดนึงกิ๊บก็จะมาพูดเกี่ยวกับชีวิตที่อยู่ในฝรั่งเศสนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็อยู่มาประมาณ3เดือนแล้วค่ะอยากจะแนะนำน้องๆนะคะที่สนใจจะมาที่ประเทศนี้นะคะหรืออยากจะมาแลกเปลี่ยนในส่วนของเรื่องการเรียนนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะไม่ต้องกังวลว่าเราจะเรียนไม่ได้หรือว่ามันจะยากเกินไปเพราะพี่เองก็ไม่ใช่เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากแต่ว่าพี่ก็อาศัยความขยันเราไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเราเรียนเป็นภาคอินเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่จะแตกต่างก็แค่เพื่อนๆในห้องที่เป็นฝรั่งหมดเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆมิตรภาพที่นี่ดีมากค่ะพี่มาที่นี่แล้วพี่ไม่รู้สึกว่าพี่อยู่ตัวคนเดียวเลยพี่รู้สึกว่าพี่สนุกสนานดีแล้วก็ปาร์ตี้ที่นี่มีบ่อยมากค่ะน้องถ้าเกิดน้องชอบปาร์ตี้พี่แนะนำนะคะมาประเทศนี้โอเคค่ะก็ถ้าเกิดน้องมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะน้องๆสามารถถามมาจากอาจารย์คมนะคะหรืออาจารย์ฝุ่นหรือไม่ก็ถ้าเกิดมี Facebook ของพี่นะคะก็สามารถเข้ามาถามในแชทบ็อกซ์ก็ได้ค่ะก็จะออนไลน์ตลอดเวลานะคะบาย Oh.